ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีซีดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆหนูๆนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการลาเต้นเกมเมอร์ชิ้นเคยโอ้ยเย่นะครับก็อยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทครับก็จะเป็นเซิร์ฟนี้เลยนี่ก็แค่ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีชื่อว่านะครับ Today City นั่นเองนะครับเปิดแล้ววันนี้นะครับประเทศเปิดใหม่นะครับแค่กอกไวลิสก็เข้าได้เลยนะครับฟรีไวลิสนะครับประเทศเปิดใหม่นะครับรับหน่วยงานหมอตำรวจช่างนะครับสังคมดีฟาร์มออโต้นะครับเพียงแค่กอกไวลิสนั่นเองนะครับเนี่ยก็ตามที่เขาบอกเลยนะครับโอเคก็เป็นเซิร์ฟแนว RP นะครับหรือว่าแนวโลเปทั่วไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของทางเซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับโอเคครับเพื่อการเสียเวลาแล้วก็ทำการกด connect ได้เลยปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's goโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟ Today City เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นนะครับเมนูในการแต่งตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยว่าหมอเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่า wow. เยอะมากนะครับนี่มีเพียบนะครับแฟชั่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ทำการกดเซฟไปได้เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลาดนะครับตรงคาสิโนนะครับโอ้โหก็จะเป็นจุดเกิดนั่นเองนะครับก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับดูดิหวานแหววมากๆเลยนะฮะสีชมพูน่ารักมากคุณผู้ชมโอเคครับเราก็เดี๋ยวมาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กดปุ่ม F1 นะครับ F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับF2 นี่ก็จะเป็นการเปิดไอเทมนะครับในการเช็คอายุนะครับไอเทมของเรานะครับว่าหมดอายุตอนไหนนะฮะแล้วก็กดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นการเปิดแอนิเมชันนะครับโพสท่าต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับเป็นพวกอีโมต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ในการเปิดกระเป๋าเซิร์ฟนี้นะครับก็กดปุ่มตัวที่นะครับนี่เลยนะครับ UI กระเป๋าก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะครับประมาณ7ช่องด้วยกันนะฮะแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F7 นะครับก็จะเป็นการเปิดใบแจ้งหนี้นะฮะโอเคแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นการเปิดอีโคโนมี่นั่นเองนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะสินค้าตัวไหนนะครับภายในเซิร์ฟนะครับขายดีสุดนะฮะก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นปลาน้ำลึกนะครับ1ตัวเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรามาขายเนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ339บาทเลยนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมากด F10 นะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างอุ้มนะครับหรือว่าเมนูอุ้มนะครับก็จะมีปล่อยตัวมีอุ้มมีคีย์หลังแล้วก็มีแบกด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็กด F11 นะครับก็จะเป็นการเปิด Today Shop นั่นเองนะครับนี่มีระบบเติมเงินด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ร้านค้านะฮะนี่มีรถมอสขายด้วยนะครับแล้วก็มีกาชาเพิ่มแลกเปอร์เซ็นต์อาวุธก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะครับแล้วก็มีพอยต์สะสมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับกดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กด Delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอร์ดก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับก็โชว์ชื่อนะครับ Job เบอร์โทรศัพท์ ID นะครับตอนนี้ก็มีคนออนไลน์อยู่ที่12คนนะครับตำรวจ1คนก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีปิงบอกด้วยนะฮะสำหรับของผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟก็แจกอะไรมาให้บ้างนะครับก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับนี่ของแจกทางเซิร์ฟนะครับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมาเราก็เดี๋ยวมาดูที่กระเป๋ากันเลยดีกว่านะครับในกระเป๋าโอเคก็ในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับมีเงินแจกมาให้นะครับแล้วก็แจกเซตของผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับนี่เราก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้เลยได้มาแล้วนะครับ1 2 3นี่เพียบเลยนะครับโอเคก็จะมีกาชาทั่วไปนะครับแจกมาให้10กล่องเลยเหรอโอเคเราก็กดใช้เลยนะครับ
ว้าวโอเคครับก็ดูเหมือนว่าเราได้เป็นแท่งทองมานะครับได้ทองมาโอเคก็กดออกเลยนะครับส่วนที่เหลือเราก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แจกขนมปังมาให้ด้วยนะครับเป็นเบอร์เกอร์นะครับ5อันแล้วก็แจกน้ำมาให้ด้วยนะครับ5ขวดนะครับแล้วก็แจกบัตรทำงานคูณ2นะครับทำการกดใช้ด้วยนะครับปึ๊บโอเคครับก็กดใช้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นบัตรทำงานคูณ2มานะครับใช้ฟรี3วันนะครับแล้วก็มีบัตรนอนนะครับบัตรสัญญกรรมนะครับแล้วก็แจกรถ R32 ด้วยนะครับใช้ฟรี5วันกันเลยทีเดียวนะครับนี่ปังโอเคก็น่าจะเข้าไปอยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็แจกรถขนมปังสุดแสนน่ารักนะครับนี่โอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะครับรถขนมปังนะครับโอเคครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกรถทำงาน100โลด้วยนะครับใช้ฟรี7วันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แจกสบู่นะครับอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับหรือว่ากล่องซ่อม5อันนะครับแล้วก็แจกเป็นแฟชั่นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ7วันนะครับโอเคก็ได้เป็นอะไรมาอ่ะนี่ไงได้เป็นป้ายนะครับอยู่บนหัวนะครับว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็แจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับ1เครื่องนะครับก็ลองกดปุ่ม F1 ดูอ่ะก็ติดแล้วนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่จะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเนี่ยก็มา5คนนะครับรับรถนะครับครอบครัว1คันกาชา100ลูกนะครับกุญแจตู้เซฟนะครับ2อันนะครับแล้วก็เงินอีกประมาณ 50,000 บาทนะครับอันนี้มาสำหรับครอบครัวนะครับส่วนมาสำหรับแก๊งนะครับแก๊งนี่ก็มา15คนนะครับรับกาชาไปเลย300ลูกนะครับกุญแจตู้เซฟ8อันแล้วก็รถ60โล3คันแล้วก็90โลอีก1คันรถแก๊ง1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันนะครับบอกเลยว่าของแจกเยอะโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับนี่โอเคครับแล้วก็สามารถนำของนะครับถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ของผิดกฎหมายนะครับมาขายได้เลยแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับมีน้องสาวเต้นอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดขายของโอเคครับอย่างเช่นคุณผู้ชมไปฟาร์มอาชีพอะไรมานะครับก็นำของมาขายได้เลยนะครับแล้วก็ขายทองดูนะครับขายเลย1ชิ้นยืนยันนะครับคราวนี้เราก็ได้เงินมาแล้วนะครับ58บาทโอเคแล้วก็มาเบิกรถกันดีกว่านะครับนี่โอเคแล้วก็กดตัว E เลยนะครับเดี๋ยวเราเบิกเป็นรถขนมปังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นคันไหนนะครับนี่ไงรถขนมปังนะครับเอ้ยน่ารักมากนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับก็ดูเหมือนว่ามีคนมาดูรถกันเต็มเลยนะครับโอเคแล้วก็กดตัว E นี่หุยระบบเฟี้ยวมากเลยนะครับ UI เฮ้ยโอเคด้านขวานี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นหมวดรถต่างๆนะครับนี่ SUV นะครับรถแนวสปอร์ตนี่มีหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองสีชมพูได้หมดเลยหรือว่าจะเทสใดก็ได้นะครับก็คือทดลองก่อนที่เราจะซื้อสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับทางเซิร์ฟก็มีระบบอาบน้ำแล้วก็ระบบนอนด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดนอนนะครับแล้วก็ส่วนห้องอาบน้ำนะครับก็นี่เลยโอเคแล้วก็กดตัว E เพื่อทำการอาบน้ำเป็นไงระบบสุดเฟี้ยวนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าทั่วไปมีอะไรขายบ้างนะครับนี่แล้วก็กดตัว E เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมวดทั่วไปนะครับก็จะมีบัตรนอนมีสบู่มีสเก็ตบอร์ดนะครับมีบัตรโอนรถโทรศัพท์ลำโพงนะครับแล้วก็หมวดอาหารนะครับก็จะมีน้ำขนมปังมีโคล่ามีกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำงานนะครับก็จะมีบัตรทำงานด้วยดีแล้วก็ซื้อมาไว้เลยแล้วก็เบ็ดตกปลาด้วยนะครับเหยื่อด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนรถยนต์ก็จะเป็นอุปกรณ์ซ่อมรถผ้าเช็ดรถแล้วก็น้ำยาล้างรถนั่นเองนะครับโอเคครับชำระด้วยเงินในบัญชีแล้วกันนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ได้ของมาแล้วนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ตลาดตรง Job Center นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปที่ต่างๆโอเคแล้วก็กดตัว E นะครับนี่วาร์ปไปวอร์โซนกันเลยนะฮะ
โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วอร์โซนแล้วนะครับก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยแล้วก็ซ้อมอาวุธได้ด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช่าอาวุธแล้วก็กดตัว E นะครับอย่างเช่นเราจะเช่าไม้กอล์ฟนะครับนี่เราก็ได้ไม้กอล์ฟมาแล้วนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็นำมาใส่ไว้ตรงช่องเลยนะครับนี่เป็นไง wow. มีระบบเช่าอาวุธด้วยนะครับเผื่อใครที่แบบว่ายังไม่มีอาวุธนะภายในเซิร์ฟโอเคครับแล้วก็วาร์ปต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่โซนอันนี้กันดีกว่านะครับโอเควาร์ปมาเรียบร้อยแล้ว อยู่กลางทะเลเลยไม่มีละเรียบร้อยตกทะเลครับโอเคครับแล้วก็ทำการวาร์ปไปที่โซน AFK กันนะครับไปรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โซน FK เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นระบบยื่นเฉยๆแล้วก็ได้ของนั่นเองนะครับส่วนด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อบัตร FK นั่นเองนะครับราคานี้ก็ประมาณ300บาทนะครับก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสน.ตำรวจนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับลงแมปสน.ใหม่ด้วยนะฮะเซิร์ฟนี้นะครับด้านในก็ตกแต่งสวยๆงามๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟก็รับสมัครนะครับหน่วยงานจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรับตำรวจด้วยนะครับใครอยากเป็นผบ.อยากเป็นรองผบ.นะครับอยากเป็นอะไรก็ติดต่อสมัครได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเลยตอนนี้เราก็มาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับอุ้ยโรงพยาบาลตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหด้านหน้านี้ก็จะมีโลโก้นะฮะเซิร์ฟด้วยนะครับ Today City นั่นเองนะครับโอ้โหดูดิด้านในนะครับหวานแหววมากๆเลย wow. นะฮะโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นคุณหมอนะครับหรือว่าคุณพยาบาลสุดสวยนะครับก็สมัครหน่วยงานหมอได้ที่ Discord นะครับอีกเช่นเคยนะฮะติดต่อได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถเราพังนะครับก็จะมีจุดซ่อมรถอยู่ด้วยนะครับนี่แล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับ Car Service นะครับแล้วก็กดปุ่มตัว E ก็สามารถซ่อมภายนอกนะครับซ่อมเครื่องยนต์นะครับซ่อมทั้งหมดล้างรถนะครับเคลือบแก้วหรือว่าจะเช็คนะครับสภาพรถก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเมนูโอเคครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดตกปลานะครับสำหรับ AFK นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากใครอยากมายืน AFK นะครับแบบตกปลาก็มาได้เลยนะครับอย่าลืมซื้อเบ็ดตกปลาที่ร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็ใช้เบ็ดตกปลาได้เลยนะครับนี่ก็จะมีUI นะครับเล็กๆขึ้นมานะครับประมาณนี้นะด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่เราขับรถมานะครับนี่ก็จะอยู่ตรงชายหาดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับโอเคครับเราก็มาที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับก็จะมีตัวฟุอะไรชิกะดามนี้อะไรสักอย่างนะครับนี่แล้วก็ซื้อมาเลยครับแล้วก็มีตัวน้องหมาชิบะด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับนี่โอเคแล้วก็ชำระด้วยเงินในบัญชีอ่ะเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ทำการเปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดใช้ตัวสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับนี่โผล่มาแล้วนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องหมาชิบะนั่นเองนะครับปักเปิดกระเป๋าแล้วก็กดใช้น้องหมาได้เลยนี่น่ารักมากเลยนะครับตัวกระเปี๊ยกตอนนี้ครับแล้วก็มาอยู่กันที่บนภูเขาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าตรงหอดูดาวนั่นเองนะครับนี่ด้านหน้าของเรานี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับไปยังเลเบลนะครับ wow. เลเบลสถานที่ก็ตกแต่งได้แบบว่าเท่ๆเลยนะครับล็อกรถด้วยนะกดตัว U นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โต๊ะค้างกันดีกว่านะครับด้านซ้ายนี้ก็จะมีเหมือนโรงพยาบาลด้วยนะครับเล็กๆโอเคแล้วก็ดูด้านขวาก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค้างทั่วไปนะครับนี่เป็นไงระบบ UI ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยกุญแจตู้เซฟนะครับวัสดุที่ต้องใช้นะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยนะครับใช้ปูน10สายไฟ10นะครับเพชรแดง10เพชรดำ10นะครับนี่วิทยุนะครับบัตรประกันอาวุธนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายบัตรทำงานดำโคเคนแพ็คก็มีแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟแก๊งนั่นเองนะครับบัตรแก๊งแล้วก็บัตรสร้างแก๊งนะครับประมาณนี้ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นตู้เซฟแล้วก็สามารถกดตัว E ได้นะครับแต่ว่ากุญแจในการเปิดตู้เซฟไม่มีนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธแล้วนะครับว้าวนี่เลยนะครับใบอนุญาตพกอาวุธบัตรตีอาวุธนะครับรูปินนะฮะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็น wow. หมวดอาวุธนั่นเองนะครับก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็มีการันตีอาวุธด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ
IC แล้วก็ OC ได้อีกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับภายในเมืองก็จะมีเก็บ Air Drop มีแข่งรถแข่งเรือนะครับแล้วก็แข่งโมโตคอร์สก็มีนะครับมีแล้วก็มีระบบนะครับ Battle X ด้วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับมีให้เล่นกัน3โหมดกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับแล้วก็สำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเก็บเศษเหล็กนั่นเองนะครับเป็นโรบอทนี่เห็นไหมโรบอทนะครับโอเคครับเราก็เดินเข้ามาแล้วก็กดตัว E นะครับเพื่อทำการเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มออโต้นะครับแล้วก็กดตัว E ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันก็เดินเก็บให้เองเลยนะครับสำหรับงานผิดกฎหมายนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีขโมยตู้น้ำนะครับมีจกถังขยะนะครับแล้วก็ส่วนงานอื่นๆนะครับก็รออัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานเก็บดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้สดใสแล้วก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็งานฟาร์มทั่วไปนะครับก็จะมีเก็บกระเทียมเก็บหัวหอมนะครับเก็บมอนสเตอร์นะครับคริสตัลก็มีนะครับเก็บเศษเหล็กโรบอทแล้วก็มีเก็บสมุนไพรเก็บดอกไม้แสนสวยนะครับแล้วก็มีงานแล่หมูด้วยนะครับโอเคครับก็ไปปะครับสับเซิร์ฟแนวโลเปนะครับก็มีชื่อว่า Today City นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับบอกเลยว่าระบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำให้ยูนเป็นเองนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆAlia ที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานา Alia ที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ